5ระยะนะคะไตเสื่อมจากเบาหวานแต่ละระยะเนี่ยค่ะเดี๋ยวที่นี้พูดไปเนี่ยให้เราจับหลักอย่างนี้เนอะคือเรื่องของเขาตรวจร่างกายเจออะไรนะแล้วเขาตรวจปัสสาวะเป็นยังไงและค่าการทำงานของไตเป็นอย่างไรนะคะก็3เรื่องนี้เดี๋ยวนี้จะแกะให้ฟังเลยนะว่าแต่ละระยะมันเป็นยังไงระยะที่1ค่ะระยะที่1นะคะเมื่อเราไปตรวจร่างกายแล้วนะคะความดันเราจะยังปกติพอเราตรวจปัสสาวะค่ะเราก็อาจจะยังไม่เจอภาวะโปรตีนรั่วก็ได้หรือถ้าเจอก็คือน้อยมากคือน้อยกว่า30จนมันแบบไม่ได้คิดว่าจะเป็นเพราะไตเสื่อมอะและค่าการทำงานของไตค่ะแปลกมากอันนี้เป็นลักษณะเฉพาะของไตเสื่อมจากเบาหวานเลยปรากฏว่าเมื่อคุณสู่ระยะที่1เนี่ยนะคะค่าการทำงานของไตจะสูงกว่าปกติที่คุณเป็นเออแปลกไหมทั้งที่เบาหวานมันไปทำลายหลอดเลือดในไตแต่ค่าไตของคุณน่ะมันสูงกว่าปกติเล็กน้อยนะถ้ามันสูงกว่าปกติมันแปลว่าไงก็คือประสิทธิภาพในการทำงานของไตมันเหมือนจะดีขึ้นนะคะแต่อันนี้คือลักษณะเฉพาะของเบาหวานลงไตเลยที่จะเจอสภาวะแบบนี้ในระยะที่1แต่นี่จะบอกว่าน้อยคนมากที่จะรู้อ่ะเพราะว่าเราไม่ได้ตรวจเลือดทุกเดือนดังนั้นนี่แนะนำค่ะว่าถ้าเราเริ่มมีภาวะก่อนเบาหวานแล้วเนี่ยเราเริ่มตรวจเลือดค่าไตนะไว้ก่อนได้เลยนะคะเพื่อที่จะระมัดระวังถ้าเราไปเจอเอาจุดที่ว่าเฮ้ยอยู่ดีทำไมค่าไตขึ้นวะมันอาจจะเป็นจุดที่เราเริ่มมีภาวะที่จะเบาหวานลงไตแล้วค่าอะไรบ้างนะคะค่าไตที่ให้ตรวจนะค่าครีเอทินินนะคะค่า GFR ค่า BUN 3ค่านะหรือเอาอย่างน้อยที่สุดนะคะสำหรับคนที่มีภาวะก่อนเบาหวานนะตรวจ2ค่าคือค่าครีเอทินินและ GFR นี้เคยพาแม่ไปตรวจ2ค่านี้ราคา100กว่าบาทเท่านั้นถ้าใครมีภาวะก่อนเบาหวานแล้วก็มองหาแลบใกล้ๆบ้านได้เลยแล้วไปตรวจนะคะเพราะว่าค่า CR กับ GFR ใน2ค่านี้ตรวจรวมกันค่าตรวจอยู่ที่100กว่าบาทนะนี่ให้200เลยนะคะว่าน่าจะไม่เกินนี้เป็นเบาหวานหรือภาวะก่อนเบาหวานเนี่ยการเปลี่ยนแปลงในเลือดมันคืออะไรน้ำตาลในเลือดสูงดังนั้นแล้วเลือดทั้งหมดในร่างกายมันต้องผ่านไตมันต้องไปผ่านไตนะคะไตต้องทำหน้าที่ในการกรองแล้วไตมันไปเจอว่าเฮ้ยน้ำตาลสูงมันมีหน้าที่กรองมันทำยังไงมันก็ยิ่งเฮ้ยฉันต้องรีบทำงานนะคะมันจะเป็นการระดับน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยมันจะเป็นการกระตุ้นให้ไตทำงานมากขึ้นมันเหมือนถูกหลอกอะว่าเฮ้ยประสิทธิภาพในการกรองของไตเลยดีขึ้นมันก็แปลกเนาะตอนแรกนี้รีเสิร์ชเรื่องนี้ก็รู้สึกข้องใจเหมือนกันแต่พอค้นข้อมูลไปก็อ๋อเข้าใจละนะคะมันค่าเลือดมันหลอกเราอะค่าเลือดมันหลอกเรานะคุณจะไปเจอว่าค่าไตคุณดีขึ้นนะแต่ให้ระวังไว้เลยนี่คือระยะหนึ่งของเบาหวานลงไตระยะที่สองของไตเสื่อมจากเบาหวานระยะนี้เขาบอกว่าไตเริ่มถูกทำลายแล้วนะคะอัตราการกรองเริ่มลดลงแล้วนะคะเมื่อตรวจร่างกายแล้วนะคะจะพบความดันสูงได้บ้างแล้วค่ะนะแต่บางรายอาจจะยังไม่ได้ส่งผลให้ถึงมีความดันสูงขึ้นนะคะแต่จะสามารถเริ่มตรวจพบได้บ้างแล้วพอเราตรวจปัสสาวะค่ะพอเราตรวจปัสสาวะก็จะเริ่มเจอโปรตีนรั่วได้มากกว่าระยะที่1นะแต่มันก็จะยังไม่เกินเกณฑ์คือยังไม่เกิน30นะค่า GFR ในระยะที่2นี้นะคะจะยังมากกว่า90แต่ลดลงมาจากระยะที่1แล้วนะคะก็คือการทำงานของไตค่ะมันค่อยๆเริ่มลดลงมาแล้วนะแต่ว่ามันยังอยู่ในเกณฑ์ที่ถ้าเราดูผลเลือดอ่ะถ้าเราดูผลเลือดนะคะแล้วเราไม่ได้ต่อจิ๊กซอว์ตั้งแต่ต้นมาเนอะเราจะเข้าใจว่าไตฉันยังปกติอยู่เพราะว่ามันมากกว่า90นั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามค่ะนี้ให้ดูจากอายุเป็นเกณฑ์ด้วยนะคะถ้าวันนี้เราอายุแค่20 30อ่ะแล้วค่าไตเราอยู่ที่91 92อันนี้นี้มองว่ามันน้อยไปนิดนึงนะคะเพราะว่าค่าไตเนี่ยค่ะค่า eGFR มาจากค่าคำนวณ นะมันสามารถมีค่าได้100กว่าได้เลยนะคะ120 130อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนั่นยังแสดงว่าไตของคุณยังทำงานได้ดีนะคะแล้วถ้าคุณอายุ20 30 30กว่าแบบนี้นะคะแล้วค่าไตคุณแบบเหลือ90กว่าเนี่ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันว่ามันมีเรื่องของไตเริ่มทำงานได้ลดลงแล้วเราจะเข้าสู่ระยะที่2เมื่อไหร่นะคะเราจะเข้าสู่ระยะที่2นี้นะคะภายใน5ปีหลังจากที่เราเป็นเบาหวานคิดดูนะคะถ้าวันนี้เรามีภาวะเบาหวานเนี่ยเอาง่ายๆเลยดูง่ายๆเลยถ้าเรากินยาเบาหวานมาแล้ว5ปีเนี่ย
เราต้องรู้เลยนะคะว่าเฮ้ยฉันเข้าสู่ระยะที่2ไปแล้วฉันเข้าสู่ระยะที่2ไปแล้วนะคะอันนี้เป็นเกณฑ์การแบ่งทางการแพทย์นะคะว่าถ้าคุณมีภาวะไตเสื่อมเรื้อรังจากเบาหวานอ่ะเป็นเบาหวานอย่างเดียวนะคะเขาจะนับกันแบบนี้อาการของผู้ป่วยในระยะนี้เนี่ยเริ่มมีอาการแสดงบ้างแล้วนะคะปัสสาวะอาจจะเริ่มมีสีขุ่นๆบ้างแล้วนั่นคืออะไรโปรตีนมันรั่วโปรตีนมันรั่วออกมานั่นเองนะคะแล้วก็อาจจะเริ่มมีอาการบวมแล้วนะแต่ว่ามันเป็นลักษณะที่บวมบวมยุบยุบโดยปกติแล้วจะเจอว่าบวมตอนเช้าสายสายยุบแบบนี้นะคะจะบวมไม่ตลอดอันนี้คือเคสของคุณแม่นี้เองเลยนะก็เจอว่าเท้าแม่เนี่ยบวมเนาะบวมแต่เดี๋ยวก็ยุบอ่ะเราเลยคิดว่าคงเดินเยอะไปในผู้สูงอายุน่าจะเป็นเรื่องปกติอันนี้เป็นข้อสังเกตอย่างนึงนะว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องปกตินะคะดังนั้นค่ะวันนี้ถ้าเรามีผู้สูงอายุเนาะที่เราดูแลอยู่นะอยากให้สังเกตนะคะว่ามือท่านบวมหรือเปล่าเท้าท่านบวมหรือเปล่าถึงแม้ว่าจะเป็นอาการที่บวมแล้วยุบบวมแล้วยุบอันนี้เราต้องเริ่มสังเกตแล้วนะคะถ้าท่านมีเรื่องของเบาหวานอยู่ด้วยเนี่ยให้ตั้งข้อสงสัยไว้ได้เลยนะว่าท่านเริ่มมีภาวะไตเสื่อมจากเบาหวานแล้วหรืออย่างถ้าอย่างไรแล้วเนี่ยสามารถที่จะส่งผลเลือดของคุณพ่อคุณแม่คนที่ท่านรักเข้ามานะคะให้นี้ช่วยดูได้เลยเดี๋ยวนี้ช่วยแปลผลให้ค่ะแล้วเดี๋ยวนี้จะซักถามเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะช่วยกันคิดนะเนาะช่วยกันเรียกว่ามันจะใช่หรือมันจะไม่ใช่หรือควรจะต้องดูแลอะไรยังไงบ้างนะคะนี้ก็จะให้คำแนะนำซึ่งในระยะที่2เนี่ยนะถ้าเกิดว่าเราคุมน้ำตาลได้ไม่ดีคุมความดันโลหิตได้ไม่ดีนะคะค่า GFR เนี่ยหรือค่าการทำงานของไตเนี่ยมันจะตกลงได้ไวนะคะปีหนึ่งเนี่ยได้ถึง 12-15% เลยระยะที่3ของไตเสื่อมจากเบาหวานไตเสื่อมจากเบาหวานค่ะเวลาเราไปตรวจร่างกายแล้วเนี่ยเราจะตรวจพบความดันโลหิตสูงแล้วนะคะในระยะที่3นะพอเราไปตรวจปัสสาวะค่ะระยะนี้นะคะโปรตีนจะรั่วชัดเจนละโปรตีนจะรั่วอยู่ที่ประมาณ 30-300 มิลลิกรัมเลยนะคะและค่า GFR ค่ะค่าการทำงานของไตหรือค่าอัตราการกรองของไตเนี่ยนะคะจะน้อยกว่า 60% ป่วยเป็นเบาหวานมานะภายใน15ปีเนี่ยคุณจะเข้าสู่ระยะนี้ระยะนี้ก็จะปัสสาวะขุ่นแล้วนะคะเริ่มมีอาการฉี่เป็นฟองแล้วนะแล้วพอบวมแล้วก็เริ่มบวมไม่ยุบแล้วนะนี่เห็นมากับตาเลยเห็นพัฒนาการของไตเสื่อมจากเบาหวานนะคะจากแม่นี่เองนะคะจากการที่เขาเนี่ยเท้าบวมบวมยุบยุบซึ่งเราอุ่นใจว่าไม่เป็นอะไรท่านคงเดินเยอะแต่พอวันหนึ่งทำไมบวมแล้วไม่ยุบทำไมบวมแล้วไม่ยุบนะคะไปตรวจก็เจอเลยค่ะนะว่าค่าไตของแม่เหลืออยู่ที่ 48% เท่านั้นเอง 48% นะคะน้อยกว่า 60% นั่นคือระยะที่3ก็คือตรงมากๆเลยถ้าเข้าสู่ระยะที่4นะคะระยะนี้เนี่ยเรียกว่าไตเริ่มวายแล้วนะคะเคยได้ยินไหมว่าไตวายไตวายแล้วเป็นยังไงคะหัวใจจะล้มเหลวนะคะหัวใจจะล้มเหลวอัตราการกรองของเสียที่ไตทำงานเนี่ยมันลดลงไปมากๆถ้าเราตรวจร่างกายเราจะเจอภาวะความดันโลหิตสูงเลยตรวจปัสสาวะปุ๊บจะเจอโปรตีนรั่วมากกว่า300เลยเยอะมากนะคะและค่า GFR ค่ะจะลดลงต่ำกว่า 30% ต่ำกว่า 30% นะคะถ้าเรานึกถึงเครื่องกรองน้ำเนื้อวันหนึ่งมันเคยกรองได้100ลิตรมันเหลือทำงานได้แค่30ลิตรน่ะ E60 ลิตรนั้นมันก็วนอยู่ในระบบนะคะระบบมันก็คือร่างกายเราแปลว่าของเสียเรายังท่วมอยู่ในร่างกายอีก60เลยเยอะมากแล้วของเสียนั้นไปไหนส่งกลับไปหาหัวใจนี่แหละคือวงจรอุบาทของโรคนี้เลยนะคะเมื่อเกิดไตเสื่อมแล้วเนี่ยไตกรองของเสียออกไม่ได้นะคะกรองน้ำส่วนเกินออกไม่ได้ทำให้ระดับไอของเหลวที่อยู่ในหลอดเลือดอะค่ะมันก็เยอะคิดดูว่าหัวใจคือทำหน้าที่ปั๊มใช่ไหมแล้วเจอน้ำเยอะๆอะหัวใจไปเจอน้ำสกปรกนะคะมีค่าแร่ธาตุที่มันเกินอยู่อะหัวใจทำงานหนักมากขึ้นนะคะรวมถึงค่าแร่ธาตุบางอย่างส่งผลกระทบต่อการเต้นของหัวใจคุณอาจเสี่ยงต่อภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะแบบรุนแรงและถึงขั้นเสียชีวิตได้นะอีกประการนึงก็คือถ้าเราไปเจอภาวะที่ของเหลวในเลือดอ่ะมันก็คือปริมาณเลือดมันจะเยอะขึ้นเนาะเรากินน้ำเข้าไปเยอะถูกดูดซึมไปแล้วไตเนี่ยกรองน้ำส่วนเกินออกจากเลือดไม่ได้ถามว่ามันยังอยู่ในไหนมันก็ยังอยู่ในเลือดนั่นแหละแล้วส่งกลับไปให้หัวใจปุ๊บหัวใจก็คือทำงานหนักมากๆนะคะคุณอาจจะเกิดภาวะของหัวใจโตตามมาได้เกิดภาวะน้ำท่วมปอดได้แล้วเมื่อถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยอาการต่อมาที่จะ
รุนแรงมากขึ้นก็คือคุณจะหายใจได้ลำบากหายใจแทบจะไม่ได้นะคะต้องเข้าโรงพยาบาลแอดมิดโดยด่วนและอาจจะต้องทำการฟอกไตฉุกเฉินอย่างเร่งด่วนบอกเลยค่ะว่าไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะคะกับภาวะไตเสื่อมรุนแรงมากนะอาจจะทำให้หัวใจล้มเหลวได้เลยมาถึงระยะที่5ค่ะมาถึงระยะที่5เรียกว่าไตวายระยะสุดท้ายแล้วนะคะภาวะไตเสื่อมจากเบาหวานระยะที่5นั่นคือไตวายระยะสุดท้ายแล้วค่าการทำงานของไตต่ำกว่า 15% แล้วค่ะต่ำกว่า 15% แล้วนะพอเราตรวจปัสสาวะแน่นอนเกิน300โปรตีนรั่วนะคะเกิน300ความดันโลหิตก็จะสูงสูงแบบควบคุมไม่ได้ด้วยและค่ะอาการก็จะเพิ่มจากระยะที่4เมื่อกี้เนี้ยเนาะมันจะมีอาการที่รุนแรงมากขึ้นนะคะและคุณหมอจะแนะนำให้ฟอกไตถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรับข้อมูลดีๆในการดูแลหัวใจหรือถ้าอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพแอดไลน์มาคุยกับนี้ได้เลยค่ะ